ัดฟันแบบไหนดีเนี่ยเอาแบบไปรุ่นสุดๆโอ้ยแบบนี้น้องจ๊ะเอ๋น่าจะชอบอื้อแบบนี้น้องจัสมินน่าจะปลื้มเออแบบไหนดีนะเลือกยากจริงเลยคนมีหน้าตาเป็นอาวุธอะอยากขี้เลอยากขี้เลอยากขี้เลยังไม่พออีกเหรอครับเนี่ยคุณพระกุ้งความหล่อใช่ไหมฮะความขี้เลนี่แหละครับนี่ล้อเล่นนะครับโอ้คุณหมอครับคุณหมอแล้วมันยังไงดีอะแบบไหนมันจะเหมาะกับผมดีเนี่ยการจัดฟันเนี่ยมีหลายแบบนะครับแบบที่เรามาตรฐานที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นการจัดแบบเหล็กแบบนี้แล้วก็จะมียางรัดครับนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีโดยมาตรฐานนะครับคุณพระกุ้งรู้ได้นะครับอ๋อนี่เหรอฮะนะครับข้อดีนะครับก็คือการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นมาตรฐานของการรักษาการจัดฟันที่ดีที่สุดนะครับใช้จ่ายไม่แพงใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณปีครึ่งถึง2ปีครับแล้วก็จัดได้แทบจะทุกแบบเลยนะครับอาจจะร่วมกับการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้นะครับปรึกษาคุณหมอได้เลยครับอันนี้ก็ยังมีข้อด้อยนิดนึงนะครับในคนไข้ที่ต้องการรักษาบุคลิกภาพเนี่ยบางทียางเนี่ยมันมีสีทำให้ดูไม่มั่นใจในคนไข้ที่มีเป็นผู้จัดการที่ต้องคลิกสุขุมนุ่มเลยใช่ครับก็อาจจะดูเด็กเกินไปนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมใช่ครับยางมีสีแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหวัยรุ่นแบบนี้ถูกใจใช่เลยหือแบบนี้เก็ตเลยและที่บอกคุณภาคกุ้งเมื่อกี้ก็คือการจัดฟันแบบแบ็กเก็ตและมียางรัดครับอ๋อนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการจัดฟันนะครับผมสวัสดีครับ